ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ FC พร้อมทั้งผู้ชมทุกๆท่านครับผมก็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องสายทาน3 Channel ครับผมหลังจากที่เราวัดนะกำลังเรียบร้อยนะฮะผมก็นะตั้งไฟวีอยู่นะปล่อยเสือเหล่านะครับผมตั้งเสร็จร้อยลืมนะฮะลบทิ้งนะครับผมดื่มเอาให้ดูนะครับผมเมื่อคืนนี้ครับหลงลบทิ้งนะครับลบทิ้งครับผมมีแต่ตั้งนะฮะเนี่ยเราตั้งก็จะมีเกือกม้าอยู่ด้านหลังนะครับผมนะตรงไฟวิ่งนะครับผมแล้วก็ปรับให้สุดแล้วก็ตั้งให้สุดเม็ดสุดท้ายนะแต่ผมก็วันนี้ก็จะเอามาให้ฟังนะครับผมดุดันแน่นอนครับไฟ25แอมป์นะผม25แอมป์60/60ครับก็หนักนะครับผมยกนะครับผมจริงๆนะครับผมยกแทบจะไม่ขึ้นเลยครับ20กิโลนะครับผมก็ถือว่าหนักนะทั้งหนักกระเป๋าด้วยนะครับผมผมก็ต่อหน้าด้านหลังครับผมต่อสเปกคอนนะฮะลำโพงเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะมาลองฟังน้ำเสียงกันตอนกลางวันดูนะครับว่ามันจะพอฟังได้ไหมครับผมเปิดก่อนแล้วก็จากโทรศัพท์นะครับผมเอาไปหามิกเลยนะฮะมิกไม่กระดิกนะแต่ก็ลองดูนะหรือไม่ดังก็ลองใส่หูฟังดูนะครับผมหูฟังโทรศัพท์นะฮะจริงๆนะครับไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับผมนี่ก็เป็น
นะแท่นที่7นะครับผมก็เอาเสียงมาให้ทดสอบดูนะครับแท่นที่7ต่อไปก็จะมาวัดกำลังวัดแท่นที่8นะฮะหลังจากเดี๋ยวก็ต้องยกตัวนี้ออกนะครับผมดังมากนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะพบกับแท่นที่8นะครับผมนะครับก็ยกมาแล้วนะฮะแท่นที่8นะฝุ่นเพียบเลยนะครับผมนะฮะยกเข้ามาแล้วฮะแท่นที่8นะครับผมต่อไปก็จะทำการนะฮะต่อเปคอนนะครับผมเปคอนด้านหลังนะนี่นี่นี่เปคอนนะอย่านะครับกดสัญญาณนี่เบรกอนอีกครั้งนึงอ่ะโอ้โหมันแคบมากนะผมนี่นั่งแก๊กนะฮะสัญญาณก็ผมแล้วกดนะครับผมดูกันครับว่าจะเสียงตุ้มตามไหมฮะฮะเสียบปลั๊กนะผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยฮะจันทร์ที่8นะฮะผมจันทร์ที่8นะฮะฝุ่นเคลื่อนนะครับผมยังไม่ได้ขันน็อตออกครับผมเอามาลองเสียงก่อนนะผมดังจริงๆนะแล้วก็จะผมจะเปิดฝานะครับผมต่อไปก็ทำการเปิดฝาแล้วก็เช็คไฟแล้วก็จะมาวัดกำลังวัตต์นะครับผม
ข้ากันดีกว่านะครับผมนะฮะทำไปก็ทำการเปิดฝานะฮะแล้วก็เช็คไฟว่ามันเท่าไหร่นะครับผมไฟของหม้อแปลงที่ทำการไลท์ไฟออกมาแล้วจะได้86หรือ83นะฮะแล้วก็จะวัดนะโดยน้ำมีโหลดแล้วก็สโคปนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมเปิดฝาก่อนครับผมเนี่ยไม่ได้เปิดนะผมเปิดฝาก่อนครับขันน็อตแป๊บนึงครับผมนะครับผมก็เปิดฝาเรียบร้อยนะฮะผมจะมีตัวช่วยนะครับผมเนี่ยใช้สว่านนะการเปิดนะครับผมนะสว่านช่วยนะฮะผมแล้วก็มาเช็คไฟดูนะตอนกลางวันไฟมากี่โวลต์นะผมนะ85นะ85นะครับผมไฟที่ทำการติดไฟแล้วนะครับผม85นะครับผมต่อไปผมก็จะทำการติดตั้งน้ำมีโหลดนะครับผมแป๊บนึงครับผมครับผมน้ำมีโหลดผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับโยงสายเข้ามาแถบลำโพงด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับผมแป๊บหนึ่งครับสกบเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมบานเปิดนะครับผมนะฮะนะฮะมิกนะฮะเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้สัญญาณเช่นเคยนะครับผมสัญญาณแบบปี๊บๆเช่นเคยนะครับผมนะสัญญาณตัวเดิมนะครับผมนะครับนะฮะสัญญาณแบบนี้นะครับผมเช่นเคยครับผมแล้วก็ดิ้งเข้าไปในมิกเลยนะครับผมนะฮะสัญญาณก็ขึ้นแน่นอนฮะนะฮะนะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะผมนะเราเปิดสวิตช์ดูครับผมจะตูมตามไหมครับไม่ตูมนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดครับผมเดี๋ยวติดไหมฮะนะครับฟิวขาดแล้วครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเปลี่ยนฟิวก่อนนะครับนะก็ใส่ฟิวเรียบร้อยครับผมใส่ฟิวเสร็จแล้วครับผมก็มาวัดนะครับที่สักกลบของเรานะครับผมสวยหรือยังครับผมสวยนะผมเท่านี้12หัวบานแล้วสิบสาม
51นะครับผมเดินย่อยๆ51ครับผมสี่นะผมอ่ะเอาแบบสวยๆก็นะ53นะ53ครับผมสวยสุดๆนะครับผม53นะครับผมแล้วก็ทำการต่อลำบีนะฮะลูกที่2ก่อนนะครับผมเหม็นนะครับผมกับดัมมี่หลุดก็ต่อเรียบร้อยนะครับผม2ลูกนะฮะสัญญาณก็ยิงเข้ามิกเรียบร้อยครับผมมาเปิดเช็คที่4วงครับผมห้าสิบเอ็ดนะฮะ2ลูกก็51แล้วยังโอเคนะครับผม49นะครับอาจจะได้แค่นี้เองครับผม50ครับผมครับ49แล้วกันครับผม49นะครับที่4โอห์มนะครับผมจิ๋วแล้วครับผมครับต่อไปก็มาคำนวณนะครับผมที่เราคำนวณได้นะครับที่8โอห์มได้53นะครับผม53คูณ53นะครับผม53คูณ53นะครับนะฮะกลับครับผมหารนะครับผมหารนะครับผมหาร8ครับผม18โอห์มครับเลข8นะกลับเท่ากับนะครับผมคูณ2ข้างครับคูณ2ครับผม2เท่ากับครับนะครับ700นะที่2โอห์มนะครับผมที่8โอห์มนะครับต่อไปแล้วก็วัดนะครับผมที่4โอห์มนะครับผม49นะครับ49ยกกำลัง2นะครับผม49คูณ49นะฮะ49คูณ49ครับผมนะครับ49คูณ49นะครับผมก็จับนะฮะครับหาร4ครับผมหารนะครับไม่ใช่คูณหาร4ครับผมหารนะครับผมหาร4ครับแล้วกลับครับผมคูณ2ครับ
สองข้างครับผมก็ออกแบบมาสเปคนั่นครับผมนะกลับเท่ากับ1,200นะครับผม700วัตต์ที่8โอห์มนะฮะ1,200วัตต์ที่4โอห์มนะครับผมต่อไปก็จะทำการนะฮะตั้งนะครับผมตั้งไฟเซอร์เราครับนะครับการตั้ง VU นะครับผมก็นะฮะคำนวณได้63นะครับแล้วก็โอ้53นะครับผมตั้งไว้53นะครับผมแล้วก็นะฮะสุดนะครับผมสีแดงนะครับผมแล้วมีเกือกม้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตั้งให้มันนะฮะมานะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมมานะฮะไม่สุดเลยนะครับผมนะฮะมาให้สุดทั้งสองข้างเลยนะครับผมตั้งเกือกม้าแล้วก็ตั้งสัญญาณเพลงให้มันถึงกันนะครับผมครับหลังจากที่ตั้งไฟ VU เสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมในการเช็คนะครับผมสายผมนี่ก็หมุนวอลุ่มไม่สุดนะครับผมนะฮะแล้วก็ลองเช็คดูครับผมกดเพลงนะฮะดูนะมันจะขึ้นไหมนะฮะนะนะครับมันจะขึ้นพร้อมกันหรือเปล่านะครับถ้าเราขึ้นพร้อมกันก็นะฮะตุ่ม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 นะฮะให้มันขึ้นพร้อมกันเนี่ยครับอยู่ที่53นะครับผมก็ขอจบคลิปในการทดสอบวัด power amp นะฮะแท่นที่8นะฮะมาแปลง25แอมป์เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสืบต่อไปครับในช่องสายทหารสาวชาแนลครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมสนใจอุปกรณ์ประกอบ power amp ติดต่อร้าน GM บ้านหม้อนะครับ